ไม้หมดหนี้เสี่ยงโชคพบกับผู้ท้าฝันคนใหม่ที่ต้องการมาทำเพื่อครอบครัวคุณยายป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะแล้วก็เดินไม่ได้มาเป็นเวลา6ปีแล้วค่ะถ้าได้เตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียงมาค่ะก็จะได้ไม่ต้องห่วงทั้งแม่ทั้งยายอะค่ะแม่ก็ไม่ต้องตื่นมาดูแลยายสูบลมเตียงให้ยายครอบครัวเราก็ยังเก็บเงินซื้อเตียงไม่ได้สักทีนะคะด้วยที่เราทำงานก็เหลือไม่เท่าไหร่บอกเห็นรั่วเกือบ10จุดเนี่ยแม่ก็เลยต้องแทนที่จะได้หลับต้องมาสูบลมมาสูบลมทุก2ชั่วโมงแม่ต้องตื่นมาเติมลมผู้ท้าฝันจะสามารถเอาชนะ JR แชมป์32สมัยได้หรือไม่หยุดครับหยุดครับหน้าอึ้งนิดๆหน้าอึ้งนิดๆแล้ว JR ต้องร้องเพลงภาคกลางที่เขาไม่ถนัดธรรมดาหรือเฉยๆเฮ้ยอันเนี้ยเขาหลุดออกมาแน่ๆเพลงก็คือเพลงที่เขามีตัวตนของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะจับยังไงให้ตัวเราเองเข้าไปอยู่ในเพลงนั้นให้ได้เท่านั้นแหละใครกันที่จะได้เข้าไปร้องเพลงชิงดาวกับนักร้องรวยโชคอย่างไรอันอยู่ไปคุ้มลีอาชีพขึ้นลงบ่มั่นคงตามจุดประสงค์แม่น้องดอกนาแต่ก่อนอื่นเรามาฟังเพลงจากศิลปินเสริมโชคกันก่อนครับที่เขามีดีกรีเป็นถึงรองแชมป์ไม้ทองคำ9กรุงกิตติศักดิ เล่นกับไฟใจก็ยังยอมเธอเปรียบดังงูมิได้หวาดกลัวใจพร้อมใจพร้อมยอมฉันยอมให้เธอหลอกใช้ทั้งที่เราเองก็รู้ดีว่าเธอมีใจให้คนอื่นแต่ก็ยังยืนความรักให้เธอทั้งใจยอมให้ผิดร้ายแล่นสู่หัวใจพร้อมยอมตายด้วยผิดรักของเธอเสนอหน้าไปรักทั้งที่รู้ว่าต้องเจอกับคำว่าเธอหลอกใช้ยอมให้ผิดร้ายแล่นสู่หัวใจรู้ว่าต้องตายแต่ขอแค่รักเธอขอบใจมาเจ็บก็ยังพร้อมเสมอขอแค่ได้รักเธอตายก็ยอมยอมให้ผิดร้ายแล่นสู่หัวใจพร้อมยอมตายด้วยผิดรักของเธอกับคำว่าเธอหลอกใช้ยอมให้ผิดร้ายแล่นสู่หัวใจรู้ว่าต้องตายแต่ขอแค่รักเธอขอบใจมาเจ็บก็ยังพร้อมเสมอขอแค่ได้รักเธอถึงตายก็ช่างเป็นเพลงที่ไพเราะจริงๆครับศิลปินเสริมโชคอย่างกรุงกิตติศักดิ์จะสมเลือกใครให้มาเป็นผู้ท้าฝันคนใหม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ